สวัสดีค่ะเฟื่องฟ้าชาแนลค่ะวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศการแสดงสดหมอลำเสียงวิหกที่วัดบ้านเดือตำบลเผือใหญ่อำเภอโพศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษนะคะบรรยากาศช่วงเช้าค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยนะคะเห็นหักจอมจังบ่อยากใจใส่ของเมเวนท่าเวนคงจะเป็นมิตรใดบ้านมากับเมียพาลูกบ้านที่อยู่เคยนอนถ้าพ่อแม่พี่น้องมาพี่กับพ่อเมาผ่าเชิญขอลามันเป็นเรื่องอับปีเมียเป็นโสเภณีถูกหลอกมามันคำว่าเอาเดี๋ยวนี้เอากับเสียกับหุ้นสองพี่ทางคงสั่นถูกทรมานที่ทอดเมียไปโบสถ์เข้าลุ้มซ้อมอยู่บ่อเศร้าพี่น้องเอ๋ยมาเห็นท่านหลับจังก็ได้ห่างกันจับพี่กับเวียนเนี่ยสร้างบ้านลูกเราคุณสั่นคิดปวดลูกคุณสั่นคิดปวดเนี่ยเดี๋ยวจะได้ปีใหม่เราได้มู้ต้องขยับพาเนี่ยกลับบ้านไปหาลูกใจน้องคุณสั่นกูคือห่วงมากที่เอ๋ชายตาแลห่วงเมียเก่าบางเดือคงสั่นเต่าบ่เป็นของเฮามันบ่เป็นของเฮาเนี่ยใจมันไปหาโอเต่าหรือคงสั่นนี่ละคงสั่นนั่นเมียมึงบ่ขึ้นบาทยังมีกูที่เฝ้าอยู่มึงจะปวดกูรับรู้มันบ่รู้แต่ตัดใจให้มันสั่นนะคงสั่นคงสั่นนี่คนหนุ่มบอกว่าตอนไหนยิ่งน้ำตาเนี่ยไม่ได้ติดโรคไรจะมาเสียกับคนไปเลยดิไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ได้ความสันนี่ทำตัดติดโรคแกในตอนนี้น้ำตาเนี่ยของมึงก็ได้เดินทางมาหามึงเลยมึงไม่ต้องเสียใจไปดอกนี่คือคนสันนี่สวัสดีเก็บตัวมาเก็บตัวไปแล้วไก่หอดบานพักไอ้คมสันไปน้ำตาคือเมย์ครับเธอเอ้ยนี่ล่ะวาสนาสมานองคนทางบ้านกันทั้งคู่ให้โตจองกันขึ้นเลยมาเหตุการณ์อยู่ในกรุงหรือหลอกมาขายตรงเป็นโสเทียนีแล้วต้องคุยแปลกายใจแค่น้องอีนาเสียงไม่อยากพามึงกลับบ้านไปหาอีพ่ออีแม่ไปกอดลูกกอดเต่ามึงแท้อีนาอยากดีไหมเอ้ยนี่บ้านพักไอ้คมสันตัวนี้เด้เราจะอยู่เสื่อปวดไปรับห้องใส่เต่ามึงเด้อI'm sorry.
มาลงพวกก็ไปแต่อาจุนย่างยังไงใครเราเป็นยังไงจบก็จบกันวันนี้สภาพแบบนี้มันเกิดยังขึ้นครับแม่ป้าตั้งหลายเฮียมึงมันติดหลอกกับบักเสียกับทุนบักสวนนั่นมันเอาหลอกมาติดเมียมึงบักเสียกับพูดบักซากซัวมึงเห็นกับเมียกูจักซี่ต้องตาขอโทษที่ให้ปกป้องเจ้าหัวใจมันบ่แม่นความผิดของอายโดนอายหูบ่ว่างามตาเนี่ยหักอายขับลูกอยู่คือเก่าเอ้ยกันอยู่ใส่ให้เศร้าป่วยเด้อน้องเอ๋ย
คนดีอยากเมื่อบ้าน
หลายปีแล้วบ่ได้ฟังเสียงเจ้ามื้อนี่เต็มที่เด้อลูกสาวกับลูกเขยผมสิมาบาดเรียกเต็มที่เลยบัดเถาะข้อยบ่ยอมเด้อมื้อนี้ลูกจะมาฮอดแล้วก็ต้องฉลองจนฮอดแจ้งอีจ้าจ๋ายายจ๋าอีพ่ออีแม่ก็มาบ้านแล้วจ้าลูกไปแล้วไปลูกไปไปหาพ่อกับแม่สูงลูกไปกินมื้อละเที่ยงนี้ได้กับนั้นดีใจนําเด้อลูกเขามาฮอดบ้านแล้วเฮ็ดหน้าลูกเอาบ่สายเก็บบ่สุดแม่ป้ากินได้แล้วล่ะเอาไปจ้ามาฮอดบ้านแล้วก็ปีใหม่พอดีเนาะพอดีเนาะ2ปีแล้วลูกก็บ่ได้ไปกลับบ้านเต็มที่เด้อเฒ่าตังค์บ่มีเลยเท่าไหร่อีพ่อบ่สายลูกขึ้นมาทั้งบ้านสิมาลูกมาโอ้ยแม่แห่งกินหัวลูกมาเอาก
ขาก็สองปีด้วยจะฮันเขาก็ได้เห็นหน้าลูกสองปีเราก็แกจะดีใจเนาะโอ้ครับเด็กครับผมขอโทษขอโทษเรื่องอะไรครับก็จะมาขอโทษที่คุณดูแลน้องบ่ได้ก็ว่าจังซั่นน้ำตาไปใส่ฮะน้ำตาดิซั่นเดี๋ยวเอ้ยมายืนให้ยังบ่หันลูกบ่ฮอดเฮือนฮอดซากบ่ให้เดี๋ยวมาขึ้นเฮือนเฮาไปลูกมาผู้เสียหายเฮ็ดหยังมันมาหอดเฮือนเฮาเหรอตัวลูกใส่หรอกง่าตาฮะพ่อกับจากความมึงท่าน้องท่านกับบ้านรู้ใส่ละง่ามตาไม่ได้มาฝากก่อนลูกเนาะโอ้เดี๋ยวมึงก็ตั้งสติซะก่อนตั้งสติเลยก็บอกให้แม่ฟังรู้เป็นยังจังห่วงจังไห้มันเกิดโอมันเกิดยังเกิดลูกใส่เมื่อกันเดี๋ยวยังไม่พอไม่พอเมื่อกันไม่อย่างนี้ลูกเนาะพอเรื่องเด็กเขาจะคือก็นอนห้ามตาพยายามจะตาเดี๋ยวก็เลยหัวอีหลีเนาะมึงรอแม่เลยมันบอกมันบอกเป็นเรื่องมาบอกเลยได้ลูกแม่บอกว่าเจ้าว่ามันจะคอยถึงหลังไปขายตัวลูกเขาถึงรอไปขายที่ทำให้ลูกไปเรียนไม่หันเรียนหรอกแม่ไปเรียนกันก็จะไปถึงหลอกมันคงสันมันก็ถือของขังถือของคู่ค่ะขันมูคอยว่าเห็ดตามที่พวกมันสั่งมันก็สิขามูคอยแม่ก็คือว่าเคยบอกว่าบอกแม่แล้วแต่ยังก็มาขึ้นมาแม่ก็ว่าบอกแม่แล้วHey!
ลูกอย่าพาพี่เห็นอยู่ตรงนั้นเหมือนดาวสาวเหมือนสาวเหลือมันหาพอก็เมียจำดีที่ลูกมาผมเป็นยังไปหลายคนนี่บ่ได้ครับแม่ตุ้ม
ขอโทษครับแม่ยายแม่ตายในใจกันละลูกอยู่พอ 7 โมงเศร้าพอเดี๋ยวนี้มันอยู่พอเทียงกับรักษาชีวิตจากของให้มันยืนเทียงเทียงจบลงไปพี่น้องครับอิทธิพลคนสวสาน้ำตาโสเพณีนะครับผมลำเลียงตะขอนตะขอนแก่นครับขอเสียงปรบมือให้คนไห้น้ำบ่อล่ำนะครับนี่แม่งเสียเสียขาวางสีละแพ้วโอ๊ดนี่แม่เสียเสียของเขาแม่มึงเอ้ยกูให้แล้วให้อีกอยู่ว่าสันแล้วว่าให้ออกมาผมก็ให้ให้น้ำว่าสันเอาตาแดงจะละ
เดี๋ยวอีนี้ได้ไหมบัดผู้อื่นตาแดงเขาบอกเดี๋ยวว่าเบิ้งในท้องนะครับเดี๋ยวเบิ้งแต่ข้างเดียวเอาจะข้างรับเรื่องยังให้ชุ่มเงือกรอดใส่เบิ้งเลยตาจะได้มาทำจะไอ้ตาผมลำเรื่องตะกอนเรื่องนี้นะครับตั้งใจเขียนขึ้นมานะครับเพื่อให้พี่น้องได้ชมกันนะครับปีดีลำสองเรื่องและพี่น้องเด้อนี่คือเรื่องแรกครับอิทธิพลคนสดสาน้ำตาโสเภณีแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะครับอาจจะได้ล่ำนะครับอาจจะได้ล่ำช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับผมนั่นคือเรื่องแม่ยาเราประดิษฐ์ลูกสะใภ้เป็นกระเทยนะครับฝากพี่น้องน้ำแน่กันแล้วกันครับพี่น้องศรีสะเกษพระเอกมาล่ำก็เป็นคนศรีสะเกษอยู่บ้านไหนก็ละบ้านหนองไผ่ครับฮะบ้านหนองไผ่บ้านหนองไผ่ตำบลบ่อแก้วตำบลบ่อแก้วอำเภอบางหินจังหวัดศรีสะเกษครับครับผมพระเอกโอ๊ตฉลองชัยนะครับผมอยู่ศรีสะเกษนะครับแล้วก็น้องน้องมูหยองมูหยองอีหยองโว้ยบ่เอิ้นยากแท้แล้วอยู่บ้านไหนล่ะลูกอันอยู่นนคูนค่ะอยู่นนคูนค่ะอำเภอไหนลูกเอาคืออำเภอนนคูนเนี่ยไอ้เอาละบ้านชื่อว่าบ้านหยังบ้านบ้านนนค่ําค่ะบ้านนนค่ําครับผมอำเภอนนคูนเป็นตะหน้าบ่ถ่วงให้ศรีสะเกษยี่หลาน้องใบเตยอยู่บ้านไหนลูกน้องปุกี้น้องปุกี้อีปุกี้ก็อยู่ศรีสะเกษขึ้นมาละไปน้องน้องบรรลุนก็อยู่ศรีสะเกษว่าซั่นมาไปก่อนน้องบรรลุนบรรลุนบรรลุนก็ศรีสะเกษดีป้านางเอกพระเอกเขาอยู่ศรีสะเกษหลายอีหลีนะครับปุกี้อยู่บ้านไหนลูกบรรลุนแก่บรรลุนแก่อำเภอยังลูกอำเภอเมี่ยงศรีสะเกษนะครับผมขอฝากศิลปินพระเอกนางเอกนะครับของมาล่ำเสียงในหงไม่ได้ออกใจพี่น้องน้ำแม่เด้อนะครับฮักหลกพงศกรฮักหลกอายครับอย่าลืมฮักศิลปินสกุลสุคนพองฝากไม่ได้ออกใจพี่น้องครับลูกหลานศรีสะเกษเขาไปสร้างผลงานนะครับให้กับมาล่ำเมืองอุดรในโด่งในดังเพื่อกันนะครับดิฉันพี่น้องจงภูมิใจเด้อมีพระเอกนางเอกอยู่เมืองศรีสะเกษอยู่ในวงหมอลำเสียงวีหกฝากพี่น้องฝากเป็นลูกเป็นเต้าพี่น้องน้ำแน่กันแล้วกันนะครับผมการแสดงคำขึ้นนี้ครับมาจากใดคำบอกคำจ่ายใดว่าถืออกถือใจพี่น้องครับหมอลำเสียงวีหกหนกพงศกรพร้อมครับพี่ออดบุญชลินครับแล้วกับพระเอกนางเอกสุขุสุคนขอกราบลงแถบตักพี่น้องสุขุสุคนทุกการแสดงครับเพียงแค่อยากเห็นรอยยิ้มอยากเห็นความสุขอยากให้พี่น้องได้เบิ่งเรื่องเมืองเล่านะครับหาสาระในลำเรื่องนี้นะครับบ่ได้มีจิตนาอื่นใดนะครับบ่ได้อยากให้พี่น้องได้โศกได้เศร้าได้ห้องได้ไห้ดอกนะครับแต่บ่มีจิตนานะครับผมหมอลำเรื่องมันก็ต้องมีทุรชาติแล้วพี่น้องเนาะขอฝากลำเรื่องอิทธิพลพุทธศาสนาน้ำตาโสเภณีครับ